แต่ถ้าจะทำแต่ว่าถ้าจะไม่ทำแบบเยอะของเราผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลตรงนี้เราทำก็กำลังรอเวลาเราสามารถปรับได้คืออยากทำให้ดีทีเดียวแล้วก็ตัดอะไรก็ได้ใช่ไหมบัตรอะไรครับที่อื่นเขาไม่มีเวลาทำเขาต้องรีบเปิดอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับมีเพียงก็คนบริจาคมาได้แล้วไม่ใช่เพิ่งได้ของภาพสวยตัวนี้อ๋อนี่ผมเพิ่มขึ้นปอดอาราที่เขาบอกว่าแล้วจะช่วยเหลือได้ไงก็นี่ครับยางเขากดถึงปุ่มนี้ก็เรียกเชื้อคอครับที่เขากระโดดหนีกระโดดตึกเลยพวกนี้ก็ต้องระวังอันตรายนะครับแล้วก็ครับผมครับนี่ต้องระวังไอ้ตอนเขาเริ่มขายเนี่ยเยี่ยมคนไข้นะครับแล้วของหายอ่ะครับคือเตียงข้างๆขโมยยื่นคนเดินผ่านก็หยิบของไปแล้วก็เลยสร้างห้องฝากก็ฝากเดียวใส่คือห้องสายผู้ป่วย VIP หรือผู้ป่วยพิเศษอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอือคือเราพอดีเขาซื้อเยอะครับเขาก็เลยได้ราคาถูกแล้วเขาไม่ซื้อแบบของราชการที่เยอะเขามีหน้าในการต่อรองได้ราคาถูกด้วยอันนี้ป้าเลือกเสร็จมีบริจาคเรื่องเรื่องบริจาคเลยครับเตียงรุ่นนี้บริจาคเจ้าเดียวกันเขาบริจาคหมดโอ้โหทั้งโยงทั้งลากสายเต็มเลยทีเดียวเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเขาอาจจะให้แต่ไม่มีอ๋อนะกรรมการผู้เข้าเลยให้เขาคนนอกนะคนนอกที่เขาทำอันนี้กดเรียกกดเรียกพยาบาลกดเรียกหมอใช่ไหมได้ครับอ๋อกดแล้วกดตรงนี้เลยกินอินเตอร์คอมแล้วถึงสายนี้ก็จะไม่ติดตั้งแล้วข้างบนนี้เลยเป็นไฟลามกับใช่มันมีโดนพวกข้อพิเศษยังไม่เสร็จนี่เรามาลองวันต้องมาลองวันสองสามวันหมดเลยนะครับไอ้ที่นี่ไอ้พวกนี้เตรียมข้อพิเศษที่เขาบริจาคเอาไว้ทำวาของคงเป็นตื่นไปนอนแต่เขาจะมานอนเลยนะมันรู้ตัวป่วยใครที่นี่มาป่วยไหลก็เป็นตึกใหม่เลยก็สนใจอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็การเสร็จดีเพื่อเราการขาดเพื่อนไปเลยกับเมื่อวานมาแบบขึ้นกับเมื่อวานนี้ไอมากแล้วเยอะก็ขับดีให้หนูขับดีที่มาจริงๆเราก่อนหน้านี้ประมาณเดือน2เดือนก่อนนะครับเราทำเรื่องเรียรายสิ้นสุดกรกฎาคมไปครับเราทำเรื่องของขอเรียรายถูกต้องตามระเบียบนะครับเราก็ขอไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอไปทางจังหวัดเขาก็ทำเรื่องอนุมัติมาแล้วก็จัดงานผ้าป่าซึ่งก็ได้เงินมาประมาณ8ล้านครับเราก็ได้เงินมาแล้วก็มาวางเพื่อมันจะมีบอกเลยว่าครุพันธ์แต่ละอันอะไรบ้างซึ่งเตียงที่เห็นมาที่สีน้ำตาลเนี่ยเป็นเตียงที่มีคนบริจาคให้อยู่แล้วเราไม่ต้องจัดซื้อเขาบริจาคเป็นของมาให้เราเลยส่วนที่เราทำเพิ่มก็คือเราทำส่วนพาร์ติชันเพราะจริงๆมันที่เห็นในตึกเก่าเราจะเห็นไหมครับว่าคนไข้ต้องมานอนกับพื้นบ้างเนาะเตียงไม้ธรรมดาบางทีข้างในเต็มก็มานอนล้นออกมาข้างนอกญาติคนไข้ก็ต้องหาที่นอนเอาเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันทุกทรมานกับคนเฝ้าแล้วก็ตัวคนไข้ด้วยครับเราก็พยายามทำว่าในเมื่อตึกใหม่เรามีเวลาได้การปรับปรุงแล้วก็ได้เงินสนับสนุนจากประชาชนในอำเภอแล้วก็ต่างอำเภอแล้วก็คนบางทีมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับมาช่วยสนับสนุนเราก็คิดว่าจะต้องทำให้มันดีเพราะว่าเขาอุตส่าห์ให้เราเงินเรามาเราก็จะทำให้มันดีที่สุดอย่างเช่นเราบอกว่าวัสดุที่ใช้ต่างๆต้องปลอดภัยด้วยนะแล้วก็แต่ที่สำคัญครับเราต้องราคาถูกเลยครับเพราะไม่งั้นก็จะเกินงบที่เขาอุตส่าห์ให้มาแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับคนไข้ที่ใช้บริการเราไม่ใช่อันนี้เราไม่ได้ทำห้องพิเศษหรือห้องพิเศษรวมนะครับอันนี้คือคนไข้สามัญทั่วไปนะครับถือบัตรทองมาเป็นผู้ยากไร้อะไรก็ได้หมดครับเราก็ให้บริการหมดเพียงแต่หลักการเราคือต้องการให้คนไข้มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องของญาติคนไข้จะต้องไม่ลำบากในการหาที่นอนหรือนอนกับพื้นปูเสื่อนอนใต้เตียงทีนี้ผมก็เลยอยากฝากอีกรอบหนึ่งจริงๆผมว่าโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งคงอยากทำหมดละแต่มันจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องเขาทำอาคารไปแล้วอ่ะจะทำยังไงว่าไม่มีเวลาเหมือนผมที่มานั่งดีไซน์อาคารใช่ไหมครับผมเนื่องจากอาคารเดิมผมมีอยู่อาคารใหม่ผมก็ดีไซน์แล้วเพราะว่าระหว่างนี้ที่จริงไม่ใช่ว่าเราช้าที่ไม่รีบเปิดนะครับพอดีเราอยู่ในช่วงกำลังเดิมเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องไม่ใช่จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้วล่ะครับเหลือผู้รับเหมาเข้ามาเดินทางเชื่อมที่จะเชื่อมอาคารทำให้สามารถเข็นเตียงขึ้นมาที่อาคารนี้ได้มันเลยทำให้ผมมีเวลาในการที่ผมจะปรับปรุงอาคารให้มันออกมาดีที่สุดนะครับเดิม
นี้มีกี่เตียงแล้วอันใหม่นี่มีกี่เตียงสามารถรองรับได้ไหมคืออาคารแปลนเหมือนเดิมคือ114เตียงนะครับที่เราวางแผนเอาไว้แต่ว่าเราจะมาดูเตียงที่ภาพรวมทั้งหมดเนื่องจากเราเดิมมีอาคารตึกใหญ่เราอยู่เนี่ยทั้งหมด2ตึกแล้ว2ตึกที่เรามีอยู่เราก็คิดว่าเราจะเกลี่ยคนไข้ยังก็ได้ให้รองรับบริการจริงๆความเป็นมาของมันคือโรงพยาบาลเราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งในปีหน้าปี2ปีนี้เราจะมีแพทย์เฉพาะทางจบมาซึ่งเราก็จะวางแผนเลยว่าชั้น1เป็นอะไรชั้น2เป็นอะไรชั้น3เป็นอะไรอาคารเก่าล่ะจะต้องปรับปรุงเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นชั้น1เราวางแผนเป็นใส่ให้คนไข้ผู้ชายอยู่ซึ่งเป็นคนไข้ยุรกรรมผู้ชายชั้น2ก็ยุรกรรมหญิงชั้น3ก็จะเป็นเด็กเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหมอเด็กจบมาครับหมอกุมารเวชจบมาส่วนทางตึกเก่าก็จะเป็นพวกตึกเรื่องของการดูแลฟื้นฟูระยะกลางคนไข้กึ่งฉุกเฉินดีกว่าเขาได้กึ่งฉุกเฉินส่วนตึกเก่าเนี่ยอีกตึกหนึ่งที่ตอนแรกสุดที่เห็นในภาพนะครับมันแออัดอันแล้วก็จะวางแผนดูว่าเอ๊ะเราจะทำเป็นแผนกพวกคลินิกคนไข้โรคเรื้อรังดีหรือว่าจะทำเป็นตึกถ้าวันนี้คนไข้ให้นะให้ความศรัทธาโรงพยาบาลมาใช้บริการเยอะเราอาจจะทำที่นั่นเป็นอีกตึกหนึ่งสำหรับการดูแลคนไข้เพราะจริงๆแล้วอะโรงพยาบาลเราวางแผนให้เป็นโรงพยาบาลดูแลระดับเขาเรียกว่าอะไรนะทุติยภูมิไม่ใช่ดูแลปฐมภูมิปฐมภูมิก็เราพจตเราทำ PCC เขาเรียกว่า primary care อยู่ที่เราพจตแต่ละแห่งเอาแพทย์ไปตรวจส่วนโรงพยาบาลจะเน้นภารกิจหลักไปเป็นเรื่องของการดูแลคนไข้ในดูแลคนไข้เฉพาะทางอะไรเงี้ยครับในอนาคตซึ่งตอนนี้เราก็มีเราต้องรับผิดชอบคนไข้ในโซนเหนือหลายแห่งเราก็ต้องวางแผนโรงพยาบาลโตว่าจะโตขนาดไหนแต่เราก็คาดเดาไม่ได้ครับว่าคนไข้จะมาขนาดไหนถ้ามาเพิ่มอาจจะดีไม่ดีต้องขอตึกเพิ่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะต้องปรับไอ้ตึกที่เราวางแผนว่าจะเป็นอาคารที่สำหรับบริการเรื่องอื่นกลายไปเป็นตึกผู้ป่วยในเหมือนเดิมเงี้ยประมาณนี้ครับเฉพาะหลายหลายคนนี้เห็นในโซเชียลนี่คือยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เลยแต่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายนี้ขออยากจะพูดจริงจริงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่น้องประชาชนหรือว่าใครก็ตามที่ได้โพสต์มาบางคนก็มีข้อเสนอแนะเราก็ยินรับฟังนะครับมีข้อชมและชื่นชมแล้วก็ดีใจมันก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ผมคนเดียวครับคือทีมโรงพยาบาลจะมีเขาเรียกว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอ่ะเขาก็เอาแนวคิดเรื่องของเขาเรียกว่า healing environment คือสิ่งแวดล้อมที่มันเยียวยาครับรวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลายท่านนะครับรวมถึงโรงพยาบาลแห่งอื่นด้วยมีโรงพยาบาลหลายแห่งทำนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลคูเมืองที่เดียวนะครับอย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยชื่อเช่นโรงพยาบาลด่านซ้ายโรงพยาบาลรามันพวกนี้เขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าโรงพยาบาลคูเมืองอาจจะออกโซเชียลมันก็เลยดังแต่ว่าที่อื่นเขาก็ทำนะครับมีคือผมคิดว่าโรงพยาบาลทุกแห่งเขาคงคิดเหมือนกันเหมือนเขาคงอยากทำให้คนไข้หมดแล้วครับหรือญาติคนไข้หมดจะมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอหรืออาคารกำลังใช้บริการอยู่เขาจะไม่มีเวลาในการแต่งทำให้ญาติผู้ป่วยเขาได้รับการดูแลแบบอาคารที่เราวางแผนครับ